และในคลิปวันนี้ผมจะบูตกใจละแน่ผมขอโทษดีๆแหละจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมได้เจอความลับของไอเทมที่หายสาบสูญไปมากกว่า 1,000 ปีมันไม่เพียงแต่จะลึกลับแต่มันยังไล่ฆ่าเราอีกด้วยใครพร้อมไปสำรวจเรื่องลี้ลับอันนี้แล้วกด1เพื่อให้ผมรอดและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรน่ะฮึเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะและซีนนี้เว้ยคุณผู้ชมเป็นซีนที่ผมเจอเมื่อวานเว้ยเราจะลองใส่ดูโอ้บายกอดคุณผู้ชมดูอักษรดิมันดูโคตรแปลกประหลาดอ่ะและนี่แหละซีนนี่แหละที่ทำให้ผมเจอกับเรื่องลี้ลับเมื่อวานจะไปสำรวจวันนี้ทีนึงว่ามันจะมีหรือเปล่านะไปเลยบอกว่าเราจะไม่เจอเหมือนเมื่อวานนะถ้าเจอนี่คือแบบหลอนมากครับคุณผู้ชมโอ้บายกอดเราเกิดในไบโอมเดี๋ยวนะไบโอมสโนว์อย่างนั้นเลยหรือเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมผมเห็นว่ามันมีอะไรดำๆเกิดขึ้นที่หน้าจอผม2จุดด้านซ้าย What is that มันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่บนฟ้าไม่ใช่หรอทำไมมันมีเงาดำๆได้วะเดี๋ยวเดินผ่านได้ทะลุได้อะไรวะเนี่ยหรือมันมีอะไรอยู่ใต้ก็ไม่มีนี่หรือมันมีไม่มีครับทุกคนอาจจะบั๊กหรือเปล่าผมว่าจะบั๊กเว้ยคุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรเอาละเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูรอบๆดูทุกอย่างมันดูปกติมากยังไม่ได้ตรงนั้นที่เราเจอดำๆฮะเที่ยวนะโยนี่คืออะไรเดี๋ยวขอดูมุมสูงหน่อยคุณผู้ชมครับ What is that มันคืออะไรมันเหมือนรูปโครงกระโหลกเลยเว้ยมันเหมือนกระโหลกเลยแต่ว่าบนท้องฟ้านี้ผมไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวนะถ้าผมลองหยิบแมปมาแล้วลองคลิกขวาดูนะฮะเอ๊ะมันก็ไม่ได้มีเงาเกิดขึ้นนี่โย่เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะอาจจะตาฝาดเดี๋ยวรอบบินไปตรงนู้นก่อนแล้วเดินกลับมาอีกทีนึงผมคิดว่าผมน่าจะมาไกลเกินพอแล้วตอนนี้คือพระอาทิตย์ตกดินแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูทีนึงนี่คุณผู้ชมหวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมียังมีเงาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเงามันมันดูแคบลงเดี๋ยวไม่ได้แคบลงธรรมดาด้วยมันมีจังแหวงจังแหวงด้วยคุณผู้ชมเหมือนว่ามันมองโดนกืนกินเหรอโยนดูแผนที่ดิอะไรวะน่าไม่ใช่แล้วว่ะแป๊บนึงนะผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องหาคำตอบว่ะเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนผมเข้ามาก่อนละกันเอโยไอ้ฟ้ามึงมาใช่ไหมเพื่อนจะบอกอะไรให้ฟังนะเว้ยว่ากูเจออะไรเจออะไรวะตะกี้นี้เว้ยกูเดินไปตรงนู้นใช่ป่ะแล้วรู้ว่าเจออะไรมันมีเงาแปลกประหลาดแต่ว่าเงามันเหมือนเป็นเกาะลอยฟ้าเว้ยแต่หันไปบนท้องฟ้าไม่เจออะไรเลยเว้ยเพื่อนเนี่ยคือแผนที่อยู่เนี่ยคือไม่เจออะไรเลยเว้ยมันแผนที่ปกติเลยเองไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกมานี่ตามมาอยู่ข้างหน้าเลยเว้ยบ้าวมันแปลเป็นหน้ายิ้มแล้วอะไรอ่ะฮะเห็นปะตอนแรกมันเป็นกะโหลกเว้ยตอนนี้มันเป็นหน้ายิ้มทำไมมันเป็นเงาอะอะไรวะเนี่ยทำไมมันยิ้มอะแป๊บนึงนะกูก็อาจจะมีคำตอบว่ะและหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า1วันเต็มๆในการหาคำตอบว่าไอ้โครงกะโหลกที่เราเจอเนี่ยทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เราดูแผนที่ตลอดเวลาไม่เจออะไรเลยว้าเฮ้ยก้าวมันหายมันไม่ได้หายธรรมดาตะกี้มันมีโครงกะโหลกขึ้นตรงแผนที่กูเว้ยมันมีได้ไงอ่ะเอ้าหายไปแล้วเอ้าเงาหายไปแล้วด้วยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีคําตอบก็ได้เว้ยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ว่ากูมีหนึ่งวิธีเว้ยฟ้าอยากลองดูป่ะแต่เมื่อกี้มันน่ากลัวยังไงอ่ะเอางี้รอกูแป๊บนึงและหลังจากนั้นผมก็ได้นําแมปนี้มาแก้ไขโค้ดโดยสลับโลกปกติสลับกับนรกและเปลี่ยนชื่อแมปเป็น /QPlayer มาดูว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่ามันได้ผลเฉยเลยครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราเข้าแมปที่เราไปเปลี่ยนโค้ดซอสมาแล้วเว้ยและดูท้องฟ้านะเว้ยป่ะท้องฟ้าที่เราเปลี่ยนให้กลายเป็นโลกของนรกเนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่นรกแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งหายไปซึ่งก็คือพระจันทร์โยวัดอะไรเฮ้ยพระจันทร์หายแล้วแกอยู่ได้ยังไงไปเลยเรียบร้อยแต่ว่านะผมว่ามีหนึ่งสิ่งที่เราต้องลองดูในเซิร์ฟนี้ครับในเมื่อเราเปลี่ยนโค้ดแล้วถ้าเราลองใช้คำสั่งนี้ดูมันจะได้ไหมสแลชซีดเพื่อตรวจสอบดูอ่ะฮะเป็นสีที่ดูปกติดีแต่ว่าถ้าเราลองเขียนมันกับหลังดูล่ะ /DEES ลองกดดูครับวอดมันขึ้นสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีที่อะไรอ่ะหัวโอนว้าวอะไรอ้าวเจ๊ป่ะวอดต่อไม่ได้การล่ะไอ้ฟ้าเข้ามาด่วนเลยเพื่อนมาด่วนเลยเพื่อนกูจะอะไรก็ไม่รู้รอบเนี้ยเข้ามาแล้วเว้ยเพื่อนหลังจากเราแก้โค้ดอย่างแรกเลยที่กูเจอปกติเราไปเขียนสแลชซีดได้ใช่ป่ะก็ปกติเปล่าเองเราเขียนซีดแบบกับหลังดูดิฮะสแลชดีอีเอสอะเราเขียนดูดิดีดเฮ้ยมันพิมพ์ได้ไงอะไม่รู้เว้ยมึงลองดูกดเลยนะเออโ
เออ what ทำไมรอบนี้ไอ้ฟ้าเออร์เลอร์เออมันเออร์เลอร์อะไรไม่รู้ว่าเออร์เลอร์คอมมานด์ไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อนกล้ามาโดนแล้วช่วยกันหน่อยเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะแป๊บนึงนะผมขอลองใช้ slash game mode creative แล้วทำไมมันมืดมันทำเซตเต้ไม่ได้หรอ creative ไม่ได้ slash game mode creative ไม่ได้มันเออร์เลอร์มันขึ้นเออร์เลอร์ได้สายเรัวเลย game mode adventure ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยหรอ time set day ไม่ได้เหมือนกันคือเราใช้คอมมานด์อะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ยลองเล่นไปก่อนละกันเว้ยไปตกใจอะไรหมาโอ้ my สีดำดำอ่ะกูนึกว่าแบบมนุษย์ที่เดือดแมนกูตกใจไปด้วยเลยแบบปอบขนลุกหมดเลยเมื่อกี้กูหลอนอ่ะกูตกใจเยอะหน่อยเนี่ยแล้วเอาไงดีอ่ะคือเราสแลชเกมหมดก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยเราต้องเล่นไปเรื่อยๆหรอหน้าต้องหาโดยการสไวเวอร์ไปเรื่อยๆผมว่านะเมื่อกี้กูเห็นสเกลตันแต่มันหายไปอะสเกลตันก็อยู่นู้นไงปกติตาฝาดแล้วน้องแล้ววะแต่ว่าโลกนี้แปลกจริงเว้ยอันนี้กูแบบเข้ามาหลังจากเราแก้โค้ดไอแมปที่เป็นรูปโครงกะโหลกอะคือกูเห็นจริงๆแล้วเมื่อกี้มันลงรีเพย์ย้อนจอกูได้เลยนะมีจริงเหรอมีจริงอันนี้จริงอันนี้จริงดูจอกูได้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างมันลุ้นๆเลยไอฟ้าเต็มตัวพร้อมนะเว้ยตัดไม้ก่อนก็ได้เว้ยมานี่อะไรวะอันตรายอันตรายทำไมมอนสเตอร์ที่เราเจอมีแต่พวกดำๆไปหมดเลยวะวันนี้เราว่าเราต้องเดินไปสำรวจเรื่อยๆมึงว่าไงเป็นไอเดียที่ดีเพื่อนแต่ดูเหมือนว่าโลกใบนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ผมแบบไม่คิดว่าเราต้องเข้ามาเล่นมาสำรวจแต่ถ้าเมื่อเรามาสำรวจแล้วเราต้องเอาให้สุดต้องสามารถเล่นไมน์คราฟต์ได้แบบปกติจริงๆหรอมันไม่มีกลางวันเลยน่ะเออใช่แล้วเรารอมานานแค่ไหนแล้ววะกลางวันไม่มาเลยหลายชั่วโมงแล้วน่ะประเด็นเลยคือดวงจันทร์หายด้วยของผมไม่มีดวงจันทร์เอ้ยไปๆค่อยๆไปโดดไปอัพสวยนั่นแหละทำดีน้องแล้วงานนี้เฮ้ยไม่เร็วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเดินไปเรื่อยเนี่ยมีทำให้เราได้หลบอยู่เฮ้ยไอ้ฟ้าเราทำนี้ไม่แสงหรอเธอมีแสงอะลาวาเหรอไหนอะลาวาไอ้ฟ้าเดี๋ยวทำไมอยู่ดีแสงสว่างมันมาได้ฮะรถมันก็ค่อยพาเราไปเรื่อยๆแสงมันกับพี่ป้ากับพี่ป้ามันปึบ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 ป้าเฮ้ยวัดอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวมาค่ะมันไม่มีถ้าเราทางที่เราจะมามันค่อยๆมืดตัวเปิดได้ยังไงมันเปิดได้ไงไม่ทันมองดาบเอาไปมากูทุบประตูนะทุบเลยเว้ยโอเคทุกอย่างปลอดภัยใช่ปะเสียวหลังมากเลยเสียวหลังอะไรเดินนำอะไรมันกระพริบรางรถไฟหายWhat happened ได้ยังไงอะอุ้ยมันดาบมันเปิด What ไอ้ฟ้าหรือเขาบอกใบเราวะไม่รู้อะไอ้ว่าไงวะไปก่อนไปเพื่อคุณไปเพื่อผมไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคือมันให้เราไปทางนี้หรอโย What อะไรอะมีเหมืองต่อเหรอโอ้มันเป็นห้องนี้เป็นลาวาครับไม่มีมอนสเตอร์เลยนะเว้ยประเด็นเลยก็มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแถวเนี้ยแต่มันให้เรามาเว้ What ไอ้ฟ้าหลุมลาวาหลุมอะไรเนี่ยใครเขาจะโดดลงไปถ้าเราไม่สำรวจเราก็จะไม่อันล็อกความรู้ใหม่นะเว้ยถ้าเราจะสำรวจเดี๋ยวลงไปตายนะเว้ยก็ค่อยๆลงไปไงเดี๋ยวมีที่ขุดมีที่ขุดเนี่ยเดี๋ยวมีที่ขุดไม้เนี่ยอะของมึงเนี่ยโอเคเว้ยเฮียบอกนะว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ลาวาอะไรอย่างงี้หรอบ้าใต้ลาวาก็เป็นลาวาดิไม่แล้วทำไมมันให้เรามาอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเหมือนแบบมันเหมือนฟอสเราบังคับเรามาเลยบางทีลาวาอันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ก็ได้นะเว้ยจะเห็นทุกอย่างว่าใกล้ยังใกล้แล้วเว้ยลาวามันขยับใช่หรอเนี่ยมันเป็นบล็อกไม่หยุดนิ่งอ่ะเดี๋ยวได้ฟ้าแป๊บนึงมันได้ยินเสียงอะไรปะเสียงอะไรอ่ะเสียงเดินใกล้มากใกล้มากเจอกันไปไม่ลงไปแล้วอะไรเห็นไม่ลงไม่รู้มันได้ยินเสียงแต่มันอยู่ใกล้มากเลยปิดเลยแต่กูได้ยินเสียงเท้าไอ้ป้าวางสวยกูนี่เสียงเท้าว่ะเสียงเท้าชัดเลยเดี๋ยวนะเราเล่นกับสองคนแล้วมันมีคนเหรอไม่รู้ไอ้นี่ไม่รู้ชิบกายแล้วเพื่อนว้าวอุ้ยไม่อยากเล่นแล้วว่ะกูว่านะเราต้องขุดต้องหาเมืองเว้ยถ้าเมืองใหญ่ๆน่าจะดูปลอดภัยกว่าลองขุดไปหาเมืองใหญ่ๆ Let's go หาเมืองเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงซอมบี้แสดงว่าข้างหน้ามีเมืองนะปุ๊บโยเจอเมืองแล้วเว้ยเอาละปลอดภัยนะเราปลอดภัยขึ้นใช่ไหมใช่กูอุดทางแล้วหนีไม่ได้มาไม่ได้แน่แล้วมีซอมบี้ด้วยเหรอพึบเลยอ่ะมันน่าผมลอง F3G ป่ะเฮ้ยดีไอ้ F3G โยไอ้ฟ้าหนีดีก่อนซอมบี้อันตรายเอ้ยทำมันให้
สวยสวยสวยไม่อยากสู้ใครเลยเว้ยอยากแอบตอนนี้อยากแอบอย่างเดียวไปฟังมาดิ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 มาอยู่กับกูไปอยู่กับกูเงินมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยเจอแล้ว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 อย่าแยกกันเว้ยมันน่ากลัวมึงได้ยินเสียงขุดได้ยินเสียงอันแหลกแหลกแล้วเสียงมึงก็ขาดไปอ่ะแล้วกูก็เห็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นเอนติตี้ที่แบบมันเป็นมดทุกมดเลยอ่ะคนลุกเลยผมโดนเตะออกเซิร์ฟด้วยกูก็โดนเตะออกเซิร์ฟผมลองเข้าใหม่ก่อนคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเอาล่ะผมจะเปิดเซิร์ฟให้เฟฟ้าเข้ามาด้วยมาเพื่อนมาเดี๋ยวก้าวเว้ยวะเดี๋ยวมันใช่ตัวนี้เหรอที่เราเจอคือเมื่อกี้อยู่ดีเราโดนเตะเดี๋ยวเพื่อนแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างวะมันเป็นเต่าเว้ยเต่าเนี่ยนะเต่าจำไม่เฮ้ยเอาปะล่ะเอาปะล่ะไม่กลัวแล้วเว้ยกลัวจะวะกลัวแล้วกลัวแล้วมันเรียกพวกไม่มีเรียกพวกด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะผมลองเกมโหมดครีเอทีฟตอนนี้เลยเฮ้ยเกมโหมดครีเอทีฟได้แล้วเอ้าเออว่ะเพิ่งสังเกตเนี่ยหลอกเต่าตัวนี้หรอที่มันมาหลอกเอาอ่ะเออมันเป็นเต่ากูงงเลยคืออะไรอ่ะแล้วคือเราเล่นมาครับมากไปจนหลอนอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ว่ะตอนนี้เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วปะเดี๋ยวนะถ้าเราลองไม่รู้อ่ะไอ้ฟ้าอะไรวะเต็มตัวเว้ยเต็มตัวก่อนเออว่ะเต็มตัวมากูงำงำแล้วงำปลอดภัยเว้ยปลอดภัยก่อนทีนึงกระจอกสไวเวอร์มันสบายอย่างงี้นี่เองโอ้โหถ้าเรามีเกมโหมดแล้วตายป่ะเลยตัวอะไรมาก็ไม่กลัวฮะมึงจำได้ป่ะตอนที่ต้นคลิปเราอะต้นวิดีโออะเราทำอะไรลงไปเราเปลี่ยนจากโลกปกติให้กลายเป็นโลกดีเอ็นใช่ป่ะแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูโลกนั้นดูล่ะมันจะเป็นยังไงอะไปดิเอ็นพอร์ทัลโยเข้าไปเลยป่ะไปดิเอ้ยจ้ะเอาละขุดขึ้นเลยกระจอกนะกลัวเปล่าเฮ้ย what ทำไมมันมีท้องฟ้าโลกปกติอยู่ตรงนี้เอาดีๆไหนเออเนี่ยมีพระจันทร์กูอยู่เนี่ยไอ้ก้าวเดี๋ยวฮะไอ้ไม่เห็นพระจันทร์หรอพระจันทร์ปกติไงสีอะไรสีขาวไม่กูเห็นสีแดงอ่ะเออมันต้องเป็นสีแดงกูดูจอมึงอยู่ไอ้บ้าสีแดงได้ยังไงไม่รู้มันเป็นสีแดงกูไม่เล่นแล้วไปแล้วกูตายกูเจอกันไปดูบอลนี้อยู่ข้างล่างด้วยไปไหน